และนี่ก็เป็นการออกร้านแสดงสินค้าชุมชนนะคะหรือสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปค่ะซึ่งเป็นของดีจาก9อำเภอในจังหวัดพะเยาของเราเองนะคะซึ่งแต่ละอำเภอจะมีของดีอะไรนั้นเชิญติดตามดิฉันมาเลยค่ะพัฒนาการอำเภอจูนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าอำเภอจูนมีของดีอะไรมานำเสนอมาขายในการออกร้านแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้างคะค่ะก็มีหลายอย่างนะคะมีข้าวหอมมะลิค่ะคะมีข้าวหอมมะลิข้าวกล้องงอกนะคะข้าวหอมมะลิที่เขาเรียกข้าวกำพะเยาของอำเภอจุนนะคะแล้วก็จะมีนอกจากนี้ก็มีกระเป๋าที่ทำจากเชือกร่มนะคะมีกระเป๋านี่ตัวอย่างกระเป๋าสวยนะคะแล้วก็มีกล้วยยัดเยียดนะคะกล้วยยัดเยียดน้ำพริกนะคะน้ำพริกขิงน้ำพริกขาทรงเครื่องนะคะแล้วก็มีคลองแคลงกรอบตราจันดีกล้วยของตราจันดีนะคะมีผลิตภัณฑ์ซึ่งเราจะมีจัดมาทุกวันนะคะและนี่นะคะก็เป็นของดีของอำเภอดอกคำใต้นะคะซึ่งวันนี้นะคะดิฉันค่ะจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมสินค้าแล้วก็ของดีของผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอดอกคำใต้ค่ะนี่นะคะเป็นน้ำพริกรสเด็ดจากอำเภอดอกคำใต้ค่ะและผลิตภัณฑ์สร้างชื่อของอำเภอดอกคำใต้นะคะก็คงเป็นอะไรไม่ได้นอกจากครีมมะขามค่ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อประดับ5ดาวค่ะมาฝั่งทางด้านนี้นะคะก็จะมีผ้าทออีสานเป็นผ้าทอของชาวภูไทยนะคะซึ่งมีกลุ่มชาวบ้านเป็นชาวอีสานนะคะอยู่ที่บ้านจำไก่อยู่ที่อำเภอดอกคำใต้ค่ะเป็นผู้ถักทอสวยงามและประณีตมากค่ะซุ้มอำเภอเมืองสวยมากทีเดียวเลยนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าข้างในจะมีสินค้าอะไรที่น่าสนใจบ้างเชิญทางนี้เลยค่ะไม่ทราบว่าอำเภอเมืองพะเยาได้นำของดีสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนอะไรออกมาจัดแสดงบ้างคะวันนี้เรามีผักตบชวานะคะซึ่งเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของอำเภอก็จะเป็นผักตบชวาจากหลายกว้านที่เรามีอยู่7ตำบลแล้วก็เป็นผู้ผลิตที่สำคัญแล้วก็ทำสร้างรายได้ให้จังหวัดปีหนึ่งประมาณ30ล้านนะคะวันนี้ก็จะมีส่วนหนึ่งของกลุ่มมาแล้วก็มีปลาส้มนะคะซึ่งเคย เป็นโอท็อปที่ได้5ดาวของจังหวัดพะเยามีผ้าเบาะขนแกะนะคะแล้วก็มีพวกผมเช็ดเท้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของผ้ามีพวกของแต่งกายเครื่องประดับตกแต่งนะคะก็เป็นพวกสร้อยพวกแหวนของกลุ่มของแม่ปืมนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องเงินเครื่องประดับเงินแท้นะคะแล้วก็ประกอบประดับด้วยเพชรพลอยต่างๆของบ้านต๋อมที่เราเอามาเนี่ยคือส่วนหนึ่งนะคะจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ของอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเนี่ยมีมากกว่านี้แต่พอดีวันนี้เราด้วยข้อจำกัดของร้านซึ่งมีขนาดกระทัดรัดนะคะก็เอามาได้ไม่หมดก็จะนำเสนอแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะค่ะขอบคุณค่ะซุ้มผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนของอำเภอเชียงคำวันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าได้กลิ่นกาแฟหอมกลุ่นเลยนะคะจะมีอะไรที่สำคัญและน่าสนใจนั้นเชิญตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ซุ้มอำเภอเชียงคำนำสินค้าอะไรมาจัดแสดงคะอ๋อครับของผมมีกาแฟของโครงการพระราชดำริบ้านเล็กในป่าใหญ่ครับของสมเด็จพระราชินีท่านนะครับที่ว่าเป็นของกาแฟบ้านหนองห้าครับกับผักปลอดสารพิษครับครับผมกาแฟของในโครงการเลยครับที่เราปลูกแล้วก็ผลิตแล้วก็คั่วจากข้างบนหมดครับแล้วเดี๋ยวนี้เราขายกาแฟสดอยู่ที่อำเภอเชียงคำครับในนามของโครงการพระราชดำริครับบ้านเล็กในป่าใหญ่คือบ้านหนองห้ากาแฟหนองห้าครับแบรนด์ของเรามีครับมาถึงซุ้มของอำเภอเชียงม่วนนะคะเห็นไดโนเสาร์ตั้งเด่นเป็นสง่าอยากทราบว่าอำเภอเชียงม่วนมีอะไรดีบ้างเชิญติดตามดิฉันมาเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านไม่ทราบว่า
อำเภอเชียงม่วนในปีนี้มีคอนเซปต์ในการจัดสถานที่ยังไงบ้างคะอ๋อครับทางอำเภอเชียงม่วนนะครับได้มอบไปทางอุทยานดอยพูนางนะครับร่วมกับทางกศน.ในพื้นที่นะครับมาจัดสถานที่ในการออกบูธประชาสัมพันธ์นะครับคอนเซปต์ของอุทยานนะครับก็คือตามบทกลอนนะครับชวนชมสัตว์ป่านกยูงไทยน้ำตกใสห้วยต้นพึ่งทานสวรรค์ถ้ำผาตั้งปางงุ้นไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์มาสัจจันต้นตะโพงร่องเก๋งหลวงก็คือแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในอุทยานเพราะฉะนั้นจะมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจด้วยนะครับขอเชิญดูข้างในนะครับและที่นี่นะคะมีการจำลองน้ำตกทานสวรรค์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะที่ฉันจะสัมภาษณ์ท่านนะคะว่าน้ำตกทานสวรรค์มีความโดดเด่นและสวยงามยังไงบ้างค่ะครับผมน้ำตกทานสวรรค์นะครับมันเป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่บริเวณที่ทำการอุทยานนะครับเป็นน้ำตก2ชั้นนะครับน้ำตก2ชั้นแล้วก็น้ำเนี่ยจะเป็นสีเขียวใสมรกตนะครับนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ทุกฤดูกาลนะครับมีน้ำทุกฤดูครับผมแล้วก็บริเวณน้ำตกเนี่ยจะมีนกยูงนะครับนกยูงเป็นนกยูงไทยนะครับหรือนกยูงเขียวซึ่งสวยงามมากนะครับอยู่บริเวณที่ทำการใกล้ๆน้ำตกครับผมในส่วนนี้นะคะก็จะมีซุ้มของอำเภอทั้งอำเภอภูซางอำเภอภูกำยาวและก็อำเภอแม่ใจค่ะซึ่งของดีแต่ละอำเภอก็มีสินค้าที่แตกต่างกันไปตามลักษณะภูมิประเทศหรือว่าภูมิอากาศนะคะวันนี้เราจะไปเยี่ยมชมซุ้มอำเภอแม่ใจกันค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะท่านพัฒนาการอำเภอค่ะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าวันนี้ซุ้มอำเภอแม่ใจมีผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนอะไรที่โดดเด่นมาจัดจำหน่ายบ้างคะค่ะวันนี้อำเภอแม่ใจนะคะมีผลิตภัณฑ์เด่นของอำเภอที่มานำมาโชว์ในวันนี้นะคะอย่างเช่นมีน้ำมันมะพร้าวนะคะอันนี้เป็นผลิตผลเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของอำเภอแม่ใจที่สกัดจากมะพร้าวในพื้นที่นะคะแล้วก็มีกล้วยกรอบระวิวันนะคะและมีหมอนสม็อกค่ะมีดอกไม้นะคะดอกไม้ประดิษฐ์แล้วก็มีรองเท้าสมุนไพรนะคะอันนี้เป็นสามารถที่จะเป็นรองเท้าสมุนไพรที่บำบัดได้นะคะแล้วอุ้ยละเจ้าอุ้ยเอาอย่างแม่ขายผักเอาหมอนเอาหมอนน้อยหมอนใหญ่หมอนผูกข้อมือเจ้าเป็นผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านและชุมชนของอำเภอแม่ใจตำบลบ้านเหล่าเจ้าและในส่วนบริเวณนี้นะคะเป็นการจัดนิทรรศการทั้งส่วนของภาครัฐและเอกชนค่ะซึ่งเป็นนิทรรศการที่ให้ความรู้แก่ประชาชนนะคะประชาชนสามารถแวะมาที่บูธจัดนิทรรศการเหล่านี้ได้ค่ะของเรานะคะนอกจากจะมีกิจกรรมข้างต้นที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะยังมีการจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดให้ท่านได้เลือกจับจ่ายใช้สอยอีกด้วยค่ะอย่าลืมนะคะงานกาชาดของเราปีนี้นอกจากจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายแล้วยังมีการจัดจำหน่ายสินค้าเชิญเลือกซื้อเลือกชมได้ตามที่อาศัยค่ะ